สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตว่าหลังตัดหญ้าแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับเมื่อวันก่อนผมให้เขามาตัดหญ้าครับตรงรอบๆสระเล็กๆครับผมที่เป็นสระเก่าตรงนี้แล้วก็เป็นสระใหม่ด้วยนะครับเนาะโอเคเบื้องต้นก็คือนี่ครับหญ้าแฝกตัดหญ้าแฝกไปเลยนี่นะครับตัดหญ้าแฝกเดี๋ยวแผ่นให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นสระเล็กเก่านะครับแล้วก็จะเป็นสระเล็กที่ขุดใหม่นี่ครับดูโล่งขึ้นเลยนะครับนี่นะครับผมจัดให้ตัดแฝกไปโอเคเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกันนะครับตัดแล้วมาคุมไว้เป็นปุ๋ยพืชสดอย่างดีค่อยสลายไปมาดูมุมนี้อีกทีนะครับเนาะครับกลางก็ถือโอเคนะครับต้นสันฉานี่ก็ใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับเป็นร่มเงาดีใบก็จะแต้มดูตรงนี้ครับจะได้เห็นฝั่งนู้นด้วยนะครับอยากแฝกนี่เป็นกอสวยงามครับกว้างอีกฟังนี้ให้ดูนะครับนี่ก็เป็นนาข้าวครับโอเคครับมาดูอีกมุมนึงนะครับย้อนแสงนิดนึงครับมันจะดอกไปนิดนึงครับนี่ครับที่ตัดหญ้าอีกทิ้งนะครับผมครับดึกเล่มันดูโล่งหูโล่งตาดีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทุเรียนนะครับก็ยังรอดดีนะครับผมดึกเล่ดูแล้วสบายตาดีนะครับกระทูเรียนต้นกล้วยเริ่มสดชื่นแล้วครับผมจะอยู่ฝั่งถ่ายเข้ามานะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับโอเคนี่นะครับซูมให้ดูก่อนตอนนี้ตัดหญ้าเสร็จแล้วครับแล้วก็มีใช้ปักใช้ไม้ปักบอกตำแหน่งต้นไม้อีกทีนึงนะครับเพื่อครั้งต่อไปที่เขามาตัดเขาจะได้รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมีต้นไม้อยู่นะจะได้ไม่ตัดต้นไม้เรานะครับโอเคครับดูไปเลยจะแผ่นลองดูนะครับนี่นะครับโอเคครับเป็นแถวแนวดีแล้วนะครับร่มรื่นมากเลยนะครับหลังฝนตกอันนี้จะเป็นต้นไม้ป่าเดิมนะครับนะครับ
ีครับเดี๋ยวลองดูลองเดินทุกช่องนะครับครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูไผ่ครับผมเห็นแบบว่ามันเริ่มแทงหน่อออกมาแล้วนะครับครับนี่นะครับเห็นครับย้อนแสงนิดนึงนะครับตัวนี้เริ่มแทงหน่อแล้วครับเห็นไหมครับดูดีกว่านี้ดีกว่าครับย้อนแสงเห็นไหมครับนี่ครับมาดูต้นนี้ดีกว่านี่ครับอะไรกันแบบนี่นะครับนี่ครับมาดูอีกต้นหนึ่งมาดูต้นนี้ก่อนนะว่ามีแอบแฝงอยู่หรือเปล่าต้นนี้ยังไม่มีครับน่าจะแทงเรียบร้อยดูต้นนึงครับนี่ก็ยังไม่มีมาตรงนี้มีแล้วหายไปแล้วตรงนี้ยังเดี๋ยวตรงนี้ครับตรงนี้มีแทงมาแล้วหน่อยนึงครับจะให้ดูกว้างตรงนี้กินเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ